เรื่องหนึ่งครับที่ท่านเป็นห่วงนะโดยเฉพาะแรงงานไทยในอิสราเอลที่สถานการณ์ตอนนี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีครับขอให้แรงงานไทยกลับบ้านเอาชีวิตนะครับเป็นสําคัญหลังจากสถานการณ์ในอิสราเอลเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นพบคนไทยถูกจับเพิ่ม3คนครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและมนนรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางเยือนสปปลาวอย่างเป็นทางการ ถึงสถานการณ์ในอิสราเอลโดยยืนยันครับว่ามีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกรันเพิ่มอีก3คนส่วนการเจราจาช่วยเหลือตัวประกรันทุกฝ่ายก็ยังทำงานอยู่และขณะน,นี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ยังทำหน้าที่อยู่ที่มาเลเซียและตอนนี้การเดินทางอิสราเอลก็เริ่มลำบากขึ้นหลังมีปฏิบัติการภาคพื้นดินจึงขอให้ทุกคนนะครับเร่งตัดสินใจขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องทำงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นเพราะการลำเลียงคนมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นนั่นเองครับส่วนจํานวนคนไทย ที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่ของชนวนกาซานะคะนายกรัฐมนตรียอมรับว่ายังมีคนที่สูญหายอยู่บ้างแล้วก็กําลังประเมินสถานการณ์แต่ช่วงที่มีการปฏิบัติการภาคพื้นดินการสื่อสารก็จะถูกตัดขาดไปด้วยนะคะทาให้มีความยากลําบากในการที่จะติดต่อสื่อสารกันส่วนกรณีที่มีรัฐมนตรีเดินทางไปเจรจาแนวทางหลักก็คือจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวประกันส่งกลับบ้านให้เร็วที่สุดซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักสําคัญที่สุดขณะนี้ ะะทุกประเทศเนี่ยก็ต่างให้ความช่วยเหลือแล้วก็หวังดีกับเราซึ่งเรานะคะก็ต้องเข้าให้ถูกจุดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเรื่องของการเจรจาเรื่องบางเรื่องนะคะเรื่องตนเองก็ไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเวลาไปต่อรองเนี่ยหากไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันตนเองเข้าใจนะคะว่าทุกคนเนอยากจะทราบข่าวแต่ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะทําทุกทางเท่าที่จะสามารถทําได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากและย้าว่า ขอให้ทุกคนเร่งตัดสินใจกลับมาในช่วงที่ยังสามารถกลับได้ค่ะ